แต่ก่อนนิยามความรักมันคงสุดวันนี้เราก็ยังอยู่กับพี่ก็นบอนันต์ครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับอื้อหือได้ข่าวว่าเพลงตอนนี้กำลังแบบโอ้โหแบบพุ่งแรงเลยครับผมนะฮะโอเคครับผมตอนนี้ก็จะมีซิงเกิลใหม่ครับครับผมครับผมซิงเกิลใหม่อัดเสร็จแล้วมิกซ์เสร็จแล้วนะฮะก็จะออกประมาณจะปล่อยพร้อม MV เลยครับผมประมาณน่าจะสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนนี้น่าจะเสร็จละสำหรับอัลบั้ม EP เนี่ยยังสามารถหาซื้อได้ไหมครับต้องไปลองดูที่ร้านน้องท่าพระจันทร์นะฮะเพราะว่าผมไม่ได้ไปเช็คเลยว่าขายหมดหรือยังนะฮะแต่ว่าของผมหมดไปแล้วเพราะมีทั้งสั่งด้วยแล้วก็ที่ร้านน้องท่าพระจันทร์ด้วยก็ยังสามารถสั่งคุณก้อได้อยู่ได้ครับผมได้ฮะครับผมเป็นไงบ้างครับผมนะฮะสำหรับน้องๆ นะครับผมนะที่เป็นแฟนคลับพี่ก้อแล้วนะครับผมนะอย่าลืมติดตามชมผลงานด้วยนะครับทำยังไงได้ลืมยังไงได้ฉันมันผิดเองรักเธอไม่ใช่ไม่รักเธอที่ต้องทำอย่างนี้มันมีเหตุผลบางอย่างวันนี้ครับผมนะอยากจะให้พี่ก้อของน้องๆเนี่ยแนะนำเกี่ยวกับเรื่องของการร้องต้องเริ่มยังไงบ้างอะไรเงี้ยผมพี่ก้อครับผมการร้องเพลงคือมันเป็นศาสตร์นะฮะมันจะต้องเข้าใจเนื้อก่อนเลยการตีความต้องตีความเนื้อเพลงก่อนนะฮะอย่างที่ผมร้องกับพี่โอ้มาตลอดดีลไลน์โปรเจกต์เนี่ยพี่โอ้จะสอนว่าเอาเพลงไปตีความและพูดในลักษณะของสิ่งที่เราเข้าใจถ่ายทอดออกมาเนี่ยเป็นตัวเรานะฮะเพราะฉะนั้นผมมองว่าเนื้อเพลงเนี่ยสำคัญมากเนื้อเพลงจะพูดถึงอะไรจะยังไงท่อนนี้จะร้องท่อนนี้จะพูดท่อนนี้จะระพึงรำพันมันเป็นท่อนๆเลยฮะต้องตีความออกมาไม่ใช่ไปร้องอย่างเดียวเดี๋ยวก็มีลูกคอก็มันก็จะกลายเป็นแบบฟังแล้วมันจะจืดจะเป็นไวเบโต้ทั้งเพลงเลยมันก็จืดไปมันบางทีมันต้องพูดบ้างพูดเป็นโน้ตออกมาอย่างเงี้ยตีความฮะสำคัญที่สุดละคือการตีความแล้วการฝึกเรื่องการร้องเพลงอย่าไปตะเบงมากอย่าไปตะโกนมากแต่บางแนวก็ต้องตะโกนต้องตะเบงแต่มันก็บางท่อนเขาก็ไม่ตะโกนไม่ตะเบงมันเป็นท่อนๆไปนะว่าครับผมอย่างในแนวของของคุณก้อเนี่ยครับผมถือว่าเป็นร็อกใช่ไหมครับร็อกครับผมเป็นซอฟต์ร็อกบาลาดร็อกกันนะครับผมครับผมมีวิธีการรักษาเสียงยังไงครับอ๋อผมจะออกกำลังกายแล้วก็นอนฮะนอนใช่นอนนี่สำคัญมากเลยฮะนอนนี่สำคัญมากแล้วก็พยายามตอนเนี้ยคนไทยเป็นกดไหลย้อนกันเยอะที่ฝรั่งเขาเรียกโรคเกิร์ตนะฮะกดไหลย้อนเป็นกันเยอะพอเป็นปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นมากัดเส้นเสียงเลยนะแล้วจะร้องเพลงไม่ได้ประมาณวันสองวันเพราะฉะนั้นผมอยากให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีๆเลยฮะถ้าเป็นนักร้องเนี่ยบางคนเป็นกดไหลย้อนโดยไม่รู้ตัวเอ๊ะทำไมร้องไปร้องมาทำไมเสียงแหบลงแหบลงเอ๊ะทำไมขึ้นสูงไม่ได้ทำไมมันมีเม็ดขึ้นที่เส้นเสียงทำไมเกิดอะไรขึ้นไปนึกดูดีๆก่อนดีว่าเราใช้พฤติกรรมกินก่อนนอนหรือเปล่าไม่ออกกำลังกายหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นบ่อยๆเนี่ยไอ้โรคนี้มันจะมาครับมาโดยที่เราไม่รู้ตัวอันนี้คือสำคัญมากสำคัญมากครับสำคัญจริงๆเลยแล้วน้องๆหลายๆคนเนี่ยดื่มอย่างผมก็ยังดื่มอยู่ไหมครับมีบ้างฮะช่วงนี้ลดลงเยอะแล้วไปออกหันไปออกกำลังกายกันเยอะๆนะครับดื่มนี่มีผลกับเรื่องของเสียงยังไงมีแน่นอนฮะดื่มนี่มีแน่นอนเลยมันทำลายสุขภาพอ่ะแล้วทำให้กดย้อนมาเร็วขึ้นด้วยทำให้ป่วยเร็วขึ้นครับครับผมได้เทคนิคเยอะเหมือนกันนะครับผมนะแล้วก็มีอันนี้ครับเห็นน้องๆอยากจะถามพี่ก้อเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการใช้พลังจากปอดอะไรพวกนี้พี่ก้อมีแนะนำเทคนิคบ้างหรือเปล่าครับก็มีเก็บลมฮะเก็บลมให้เยอะๆที่สุดนะฮะท้องเนี่ยผมจะอธิบายนิดนึงอันนี้ก็เพิ่งจะรู้มาจากแนวของโอเปร่าที่คนไทยเรียกโอเปร่าฮะคือเขาจะขยายออกด้านข้างเวลาเก็บลมเข้าไปเนี่ยเขาจะขยายออกด้านข้างนะฮะอันนี้คือต้องฝึกใช่ไหมครับต้องฝึกฮะมันเหมือนการเล่นกล้ามฮะฝึกจนร่างกายเราจำเราชินและมันก็จะเป็นอย่างนั้นจะขยายออกด้านข้างจะไม่ใช่ขยายป่องออกไปข้างหน้าอย่างเดียวเขาจะขยายออกด้านข้างหมดรอบตัวรอบหน้านี่เลยนะฮะแล้วก็ค่อยๆใช้ลมออกมาคอนโทรลลมให้ได้ให้ลมให้มันพอดีตรงไหนจะแอดแท็กตรงไหนไม่แอดแท็กตรงไหนจะเล่าแบบไหนนะฮะอันนี้สำคัญเลยอันนี้ก็ถือว่าต้องฝึกค่อนข้างเยอะเหมือนกันฝึกเยอะฮะต้องฝึกเยอะเลย
ต้องเสียเวลากับมันหน่อยแต่พอร่างกายมันจำได้แล้วเนี่ยเรียบร้อยทุกอย่างมันก็จะเป็นมันจะโฟลว์เป็นธรรมชาติละจะสบายละเป็นยังไงครับผมน้องๆครับผมเทคนิคเนี่ยทิปแอนทิคเนี่ยถือว่าสุดยอดมากครับผมสำหรับนักร้องเสียงร็อกนะครับเสียงสูงมากๆเลยนะครับผมสำหรับคุณก้อนะครับผมนะยังไงวันนี้ขอบคุณพี่ก้อนพนันครับผมขอบคุณก้อครับสวัสดีครับครับนะฮะพบกับมิวสิกทิปแอนทิคในเทปหน้าครับผมขอโทษจริงๆที่ทำให้เธอเสียใจปล่อยมือเธอไปไม่ใช่ไม่เสียใจเหตุผลที่เธอไม่ควรรู้ไม่ใช่ไม่รักเธอที่ต้องทำอย่าง